น่ากินเมื่อจ้าพี่น้องจ้าพรพะเลาะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุภุสุคนเด้อจ้าเจอกับวราพรอีกแล้วพี่น้องจ้าก็เหมือนเดิมจะมาเข้าครัวก็คือจะเฮ็ดกับข้าวแล้วก็จะคุยไปน้ําจะคุยเรื่องประกันสุขภาพของคนฝรั่งเศสเนาะเรื่องพวกไปซื้อยาหรือเฮ็ดจังได๋เฮาค่อยสิมีประกันสุขภาพหรือว่า เรื่องไปหาหมอค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยววราพรจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องจะเล่าแบบคร่าวๆตามที่ตัวเองมีประสบการณ์นะทุกคนนะแล้วก็สิเฮ็ดกับเขาไปน้ําค่ะทุกคนค่ะก็จะเปิดไลฟ์สดไปแล้วก็จะคุยไปส่วน เพื่อนๆที่บ่ได้เบิ่งไลฟ์สดก็จะได้มาเบิ่งคลิปสั้นๆเฮ็ดกับเฮ็ดอีหยังกินมื้อนี้ค่ะทุกคนก็จะเฮ็ดกับข้าวไปด้วยแล้วก็จะคุยไปนําค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมไปเบิ่งในไลฟ์สดของวราพรเด้อค่ะทุกคนนะให้กําลังใจวราพรด้วยเพราะว่ายังเส้นทางยังเหลืออีกไกลก็เลยใช้วิธีแบบมาเปิดจะมาเปิดไลฟ์สดไปแล้วก็คุยไปด้วยค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมติดตามวราพรในไลฟ์นะทุกคนกับข้าวเที่ยงมื้อนี้ก็จะเป็นต้มยำปลานิลค่ะทุกคนค่ะก็วราพรก็เตรียมเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วเนาะส่วนประกอบที่จะต้องใส่ค่ะทุกคนค่ะนั่นแหละก็ฝากเพื่อนๆที่เขามารับชมเขาไปเบิ่งในไลฟ์สดของวราพรก็ได้เลยจ้ะเพราะว่าเหมือนถ้าวราพรจะมาอัดเป็นคลิปมันจะยาวไปนะทุกคนนะโอเคนี่ก็คือเป็นกับข้าวมื้อเที่ยงวันนี้ค่ะอย่าลืมมาเบิ่งเด้อจ้ะทุกคนค่ะก็จะเป็นต้มปลานิลค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเตรียมไว้แล้วค่ะเดี๋ยวไว้ไปดูตอนสุดท้ายเนาะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะโอ้ย ข้าวเดือดบุบๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมึงโหลดเองเป็นตะแสบขนาดเดี๋ยวปลาใส่จ้ะต้มปลานิลของวราพรสุกแล้วค่ะทุกคนค่ะวราพรก็จะใส่ยอดองุ่นให้มันเปรี้ยวนะก็ใส่หอมใส่ผักชีเบิ่งจ้ะเป็นตะแซ่บจ้ะพี่น้องน่ากินมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราตักใส่จานใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยค่ะทุกคนปลาชิ้นใหญ่มีหางด้วยน่ากินประจับพี่น้องจ้ะเอายอดองุ่นใส่ให้มันเปรี้ยวทุกคนต้มปลานิลของวราพรกับสุกพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยก็นี่ค่ะใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกลงไปอีกค่ะทุกคนค่ะวราพรก็ใส่แต่พริกทอดลงไปนะเป็นเม็ดทุกคนน่ากินมาจ้าพี่น้องจ้าก็ฝากเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ฝากเพื่อนไม้ที่เข้ามาอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของมาราธอนเลยจ้าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน่ากินมาก